โอเคครับเรามาต่อกันคลิปที่2นะครับสำหรับตัว Typo Variable นะครับผม Typography นะครับตัว Desktop เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของตัวที่เป็นโมบายนะครับเราจะต้องทำการลดขนาดของฟอนต์ลงนะครับส่วนของตัวนี้นะครับทีนี้เราคลิกที่ตัว Auto Layout ของนกตัวนี้ก่อนนะครับที่ Property ขวามือนะครับเราจะทำให้ Auto Layout ตัวนี้เป็น Wrap นะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำการตัดมันได้นะครับผมเวลาเราย่อปุ๊บมันก็จะตัดลงมาโมบายนะครับเวลาเราไปทำงานต่อจะได้ง่ายนะครับคลิก Wrap ตัวนี้นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นฟิกมานะครับแนะนำนะครับฝึก Auto Layout Component นะครับพวกนี้นะครับ2ตัวนี้สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องพื้นฐานการทำ Data System นะครับผมย่อปุ๊บเห็นไหมตัดลงมาเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็คลิกที่ในส่วนของเฟรมนะครับผมเลือกโมบายที่เป็นโฟนนะครับผมเลือกเป็น iPhone 13 mini นะครับโอเคประมาณนี้เรียบร้อยนะครับตั้งชื่อนะครับว่าโมบายนะครับผมทุกครั้งนะครับที่เราจะทำการออกแบบนะครับเราต้องตีกริดเสมอนะครับผมไม่งั้นเราจะไม่รู้นะครับว่าพื้นที่นะครับสุดขอบที่ไหนนะครับผมในส่วนของตัวนี้นะผมให้เป็น2นะครับผมแล้วก็2นะครับแล้วก็ตัว margin นะครับเป็น16นะครับผม gutter สำหรับโมบายนะครับผมเซตเป็น16นะครับส่วนท้ายเป็น set นะครับผมเพราะว่าเราต้องการที่มันจะเป็นแบบว่า fluid นะครับผมโมบายเป็น 100% ก็คือ set นั่นเองนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมก็ทำการ copy นะครับผมมาที่โมบายตัวนี้วางลงไปนะครับเอาเข้ามานะครับให้ชิดด้านซ้ายนะครับผมทีนี้เราจะไม่เห็นในส่วนของตัวอ็อบเจกต์ที่อยู่นอกเฟรมครับผมทำไงครับคลิกที่เฟรมจากนั้นก็เลือกที่เป็นคลิปคอนเทนต์เอาออกนะครับผมประมาณนี้นะพื้นฐานสำคัญนะครับผมจากนั้นผมก็ย่อเข้าไปคลิกปุ๊บย่อเข้าไปปึ๊บย่อเข้าไปนะครับผมเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับผมยืดลงมาด้านล่างก่อนนะครับผมที่นกแก้วของเรานะครับเราคลิกที่นกแก้วนะครับนกแก้วของเรานะครับตัวนี้นะครับฟิกนะครับรีไซซิ่งนะครับรีไซซิ่งตัวนี้ฟิกนะครับผมเปลี่ยนเป็นฟิลโอเคด้านล่างเหมือนกันนะครับผมฮักเป็นอะไรครับฮักเป็นฟิลเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเขียนให้ถูกก่อนนะครับผมตัวนี้นะครับฮักตัวนี้นะครับเป็นฟิลนะครับพอเป็นฟิลเสร็จปุ๊บนะครับมันจะทำให้ไอตัวของไอนกแก้วตัวนี้เนี่ยนะครับมันย่อลงครึ่งนึงนะครับผมกลับมาที่ในส่วนของนกแก้วนะครับผมเซตวิดตัวนี้นะครับผมเซตมินวิดนะครับมินวิดเป็น343เรียบร้อยทำไมต้อง343ครับเพราะอะไรครับเพราะ375ลบกับ24นะครับลบมาจิ้น2ตัวนี้นะจะได้343นั่นเองนะครับผมอันนี้คือวิธีการคิดนะครับผมโอเคการออกแบบนะครับต้องมีที่มาที่ไปนะครับห้ามมั่วเด็ดขาดนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นฟิลอันนี้ก็เป็นฟิกเป็นฟิลนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวที่เป็นโมบายแล้วนะครับผมปิดตัวเส้นกริดไปที่พอเราได้โมบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาบอกเอ้ยตัวเทคเฮดเดอร์เนี่ยมันใหญ่ไปนะครับแล้วก็อยากได้ตัวส่วนของฟอนต์ตัวนี้ที่เล็กกว่านี้นะครับสมมุติประมาณแบบนั้นนะครับเราทำไงครับเรากลับมาที่ local variable นะครับทีนี้เนี่ยนะครับในส่วนของตัวที่เป็น typography ของเรานะครับผมผม rename มาก่อน typography นะครับตัว typography ของเราเนี่ยนะครับผมมันไม่มีอะไรครับมันไม่มีตัวส่วนของ device ถูกไหมนะครับดังนั้นนะครับผมนะครับอิงลิสตัวนี้นะครับผมเพิ่มเป็น desktop ไทยตัวนี้ก็ desktop นะครับซึ่งนะครับวิธีการดีไซน์ส่วนของพวกที่เป็นโหมดต่างๆครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะครับฟรีสไตล์นะครับผมอันนี้ผมมาแชร์เป็นไอเดียให้ดูนะครับผมก็บวกโหมดอีกทีนึงนะครับเป็นอะไรครับอิงlish ขีด mobile ขีด mobile นะครับผมตัวนี้เป็น english mobile นะครับ
จากนั้นนะครับเพิ่มโหมดอีกบวกเป็นไทยโมบายนะครับเรียบร้อยนะครับถ้าสมมติเรามีภาษาจีนภาษาอินเดียภาษาเวียดนามภาษาจีนทำไงครับบวกไม่ได้แล้วนะครับเสียตังค์นะครับขนาดผมเป็นโปรผมยังได้แค่4 variable นะครับได้4โหมดนะครับ4โหมด variable นะถ้าเราจะเพิ่มมากกว่านี้ครับก็ต้องเสียเดือนละ75โหมดเอ้ย75เหรียญนะครับผมประมาณนี้นะนี่คือไอเดียนะครับผมโอเคถ้าสมมติว่าเรามี4ภาษาเราก็ต้องมี2 device ทำไมครับอันนี้ต้องลองคิดดูนะว่าเราจะทำการออกแบบออกมาเป็นยังไงนะครับผมก็แบบว่าฟรีสไตล์เลยนะทุกคนลองคิดดูนะครับส่วนของตัวที่เป็นฟอนต์แฟมิลี่เหมือนกันนะครับทีนี้สิ่งที่จะแตกต่างกันนะครับผมส่วนของไทป์โปรที่มันเป็นฟอนต์ไซส์ตัวนี้ครับผมลองย่อมาดูก่อน40เป็นไงนะครับผมเอ้ยฟอนต์ไซส์40ตัวนี้นะครับทำไมผมใส่ไปแล้วมันไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมขอคลิกดูก่อนตัวนี้นะครับทำไมไม่เปลี่ยนครับเพราะอะไรครับเพราะว่าโหมดของมันยังไม่ได้เป็น English Mobile นั่นเองถูกไหมที่ส่วนด้านบนตัวนี้นะครับผมเริ่มมานิดนึงนะครับโมบายด้านบนนะครับตัวนี้ Language English นะ Auto ใช่ไหมแล้วก็เลือก English แล้วก็ส่วนของ Type Pro เราเลือกไปละเป็นEnglish Mobile เห็นไหมก็จะย่อลงแล้วนะครับ40นะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยฟอนต์มันผิดอยู่นะผม copy ฟอนต์ตัวนี้ก่อนนะครับมันไปเอาตัวล่าสุดก็คือเป็นภาษาไทยมานะครับผม copy เปลี่ยนไทโปก่อนเป็น Inlier Series ถูกไหมกับอะไรครับกับ Inter นะครับกับ Inter โอเคเรียบร้อยทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราอยากจะให้มันอยู่ในบรรทัดเดียวผมลองย่อดู32โอเค32ได้นะลองเพิ่มเป็น36ได้ไหมเป็น36ได้นะครับผมแล้วก็จากนั้นนะครับเราบอกว่าฟอนต์ตัวนี้นะครับพารากราฟมันใหญ่ไปขอเป็นสัก14ได้ไหม14โอเคก็ได้นะครับผมประมาณแบบนี้นะอันนี้ก็คือในส่วนของตัววิธีการเซตนะครับให้เราเซตในส่วนของตัวที่เป็นภาษาแล้วก็ดีไวท์ที่แตกต่างกันนะครับผมประมาณนี้นะโอเคจากนั้นนะครับเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คลิกที่ตัวเฟรมนะครับผมเลือกในส่วนของตัวนี้เป็นไทยโมบายบ้างประมาณนี้ไทยโมบายเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องไปไล่เป็นไทยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของตัวที่เป็น variable นะครับส่วนที่เป็นไทโปกราฟีกับการเซต variable mode นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นตัวเนื้อหาของคลิปนี้นะครับก็สุดท้ายนะครับฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับถ้าสนใจเรียน variable ให้ลึกซึ้งกว่านี้นะครับผมมีข้อเรียนออนไลน์นะครับ Figma Advanced นะครับเนื้อหาสุดยอดเลยนะครับแนะนำนะครับแต่ก็ต้องมีพื้นฐานมาก่อนนะถ้ามีพื้นฐานเป็นเรียน Figma Begin นะครับนอกจากนี้นะครับอยากเรียนสดนะครับมีในส่วนของตัวที่เป็นเวิร์กช็อป Figma Variable นะครับสอน1วันนะครับผมเนื้อหาแน่นเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะให้ออฟฟิศไปสอนนะครับบอกได้เลยนะครับผมสามารถที่จะไปสอนได้นะครับแล้วก็เสนอราคาให้นะครับในนามบริษัทโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ